คนเจ้าชู้สามารถหยุดได้ไหมอันนี้น้องผู้หญิงถามมาค่ะอย่าไปคิดจะหยุดเขาเลยลูกคือเวลาเราเจอคนที่ใช่อ่ะมันก็จะใช่เองอะค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโครงการหรือว่ามันเป็นเหมือนชาเลนจ์ความท้าทายอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ชายเจ้าชู้หยุดที่เราเนี่ยพี่ว่าเลิกคิดไปเลยทีนี้ถามว่าความเจ้าชู้ผิดไหมโดยส่วนตัวพี่มองว่าความเจ้าชู้อ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าความเจ้าชู้ของยูอ่ะคืออะไรนะถ้าหมายความว่าเป็นคนที่แบบเหมือนมนุษยสัมพันธ์ดีคุยไปได้เรื่อยๆรู้จักคนเยอะๆแล้วอันเนี้ยเรียกว่าเจ้าชู้เนี่ยโดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่ผิดตราบใดที่ยูไม่ได้ทําให้คนอื่นเสียใจหรือว่าไม่ได้ทําร้ายคนอื่นออกมาคือยูจะเป็นยังไงก็ได้ยูจะคุยกับกี่คนก็ได้ตราบใดที่ยูไม่ทําร้ายคนอื่นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราตกลงปลงใจว่าเราจะเป็นแฟนกับคนนี้เราจะคุยกับคนนี้หรือเราจะเป็นคู่กับคนนี้คือจะจริงจังกับคนเนี้ยมันก็คือเหมือนตกลงซึ่งกันและกันว่าเราจะศึกษาซึ่งกันและกันแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเราก็ไปศึกษาคนอื่นด้วยเหมือนกับทําให้ฝั่งตรงข้ามเขารู้สึกเสียใจหรือว่าช้ําใจอ่ะค่ะอันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่อยู่ทําเนี่ยคนเรามันในความรักอะมันก็ตั้งต้นอยู่บนความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วเพราะเราคบใครสักคนหนึ่งก็เพราะว่าเรารู้สึกดีแล้วก็อยากมีความสุขแต่ว่าความเห็นแก่ตัวของเรามันไม่ควรที่จะไปทําร้ายคนอื่นนะคะทีนี้ถามว่านิสัยของคนเจ้าชู้เขาหยุดได้ไหมโดยส่วนตัวพี่ว่าก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่มีใครที่เขาแบบอยากจะเจ้าชู้แบบเจ้าชู้อะนะคือคนเรามันย่อมมองหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วก็รู้สึกดีอะใครๆก็อยากได้ของดีเหมือนเวลาถ้าอยู่จะไปกินอาหารแล้วอยู่แบบมีทางเลือกอยู่ก็อยากจะกินอาหารที่ดีที่อร่อยถูกไหมคะในเรื่องของคู่ครองมันก็พี่คิดว่ามันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าคนเราจะหยุดเมื่อไหร่ต้องดูลักษณะนิสัยคนนั้นก่อนเราถึงบอกว่าเวลาอยู่จะเป็นแฟนกับใครมันต้องใช้เวลานิดนึงคือดูลักษณะนิสัยเขาว่าคำว่าหยุดคือหมายความว่าเขาไม่ได้เห็นแค่ข้อดีของน้องอ่ะแต่เขาเห็นข้อเสียของน้องแล้วเขายังรับข้อเสียของน้องได้ใช่เพราะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นข้อดีคนเราเวลามันปิ๊งกันมันแอทแทรกกันอ่ะส่วนใหญ่ในตอนแรกอ่ะมันหน้าตาเห็นแต่ข้อดีอยู่แล้วเพราะมันคือใหม่มันทุกคนโชว์แต่ของดีของตัวเองออกมามันยังไม่ได้เห็นว่าจริงๆทัศนคตินิสัยลึกๆข้อเสียบางอย่างน้องยังไม่เห็นตรงนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เห็นข้อเสียของน้องแล้วยังรับข้อเสียของน้องได้อันนั้นน่ะคือเขาพร้อมจะหยุดนึกออกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องดันไปเจอผู้ชายเจ้าชู้ที่ไม่พร้อมจะรับข้อเสียอะไรของใครเลยคือจะเป็นตัวกูของกูเท่านั้นไม่ต้องการรับข้อเสียอะไรใดๆแค่หาคนมาฟิตกับตัวเองเนี่ยคนแบบเนี้ยต่อให้เขาเจอคนดีอีกคนเขาก็ไม่พร้อมจะหยุดหรอกเพราะเขามองหาของที่ดีกว่าใหม่กว่าเสมอคือถ้าเกิดว่าน้องไปเจอคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนั้นซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกว่าน้องจะรู้ว่าแบบคนนี้นิสัยเป็นยังไงเนี่ยก็พี่ก็แนะนำว่าก็ไปหาคนที่เขาพร้อมจะอยู่กับเราในฐานะที่เป็นเราแบบ 100% น่ะไม่ใช่แค่บางส่วนของเราเท่านั้นดีกว่าค่ะงั้นถามว่าคนเจ้าชู้หยุดได้ไหมหยุดได้แน่นอนอ่ะเมื่อเขาเจอคู่ที่มันเป็น perfect match ของเขาจริงๆเพียงแต่ว่าอย่าไปตั้งเป็นโจทย์ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ฉันอยากได้มากเลยฉันจะทำให้คนเจ้าชู้หยุดอยู่ที่ฉันได้อย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นแค่มองหาคนที่แบบยอมรับในตัวเราแล้วก็รักเราแบบที่เป็นเราจริงๆดีกว่าแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสกับทำตัวเองให้สวยดูมีคุณค่าดีกว่าจะได้มีแต่คนดีๆแบบเข้ามาหาน้องค่ะ